มาถึงคำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นคำถามที่ถามเข้ามาทาง Facebook ค่ะคุณหมอบอกว่าหนูเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เขาบอกว่าฉีดยาคุมแล้วจะหายค่ะอันนี้จริงไหมคะตอนนี้ทรมานจากโรคนี้มากเลยค่ะ Endometriosis หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเกาะผิดที่เนี่ยจริงๆเราไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่มีทฤษฎีที่คนเชื่อถือมากที่สุดนะคะก็คือการที่ประจำเดือนไหลย้อนกลับคือแทนที่เรามีประจำเดือนจะออกมาทางช่องคลอดให้เราเห็นปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เกิดการไหลย้อนเล็ดลอดออกไปตามโพรงมดลูกแล้วก็ผ่านท่อนำไข่ออกไปเยื่อบุเหล่านี้ก็จะเป็นแหนกอยู่ตามที่ต่างๆในอุ้งเชิงกรานส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นที่รังไข่นะคะหรือว่าสามารถที่จะกระจายไปทั่วช่องท้องเลยก็ได้เวลาที่มีประจำเดือนเนี่ยเยื่อบุที่กระจายอยู่ต่างๆเนี่ยเขาก็ทำตัวเปรียบเสมือนเยื่อบุโพรงมดลูกถ้าเยื่ออันนี้ไปเกาะอยู่ตามกระเพาะปัสสาวะหรือว่าตามลำไส้ผิวของลำไส้เนี่ยคนไข้บางคนเวลามีประจำเดือนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะค่ะหรือว่าบางคนอาจจะท้องเสียถ้าเป็นมากๆเนี่ยอาจจะอุจจาระแล้วมีเลือดปนปัสสาวะแล้วมีเลือดปนก็ได้นะคะถ้าไปเกาะตามบางที่ที่ใกล้ๆกับผนังช่องคลอดเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเจ็บลึกๆเข้าไปข้างในนั้นอาการก็คือจะมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เยื่อต่างๆเหล่านี้ไปเกาะอยู่นะคะแล้วก็จะส่งผลทำให้มีบุตรยากด้วยเพราะว่าทำให้เกิดพังผืดในช่องท้องนะคะทีนี้กรณีที่ว่าไปแหมะแล้วก็ฟอร์มตัวกลายเป็นซิสเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันช็อกโกแลตซิสถ้ากรณีอาการไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็จะหนึ่งให้ยาแก้ปวดธรรมดานี่แหละค่ะหรือว่ายากลุ่มที่ลดการอักเสบถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นอีกก็อาจจะพิจารณาให้เป็นกลุ่มฮอร์โมนเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยจะช่วยกดการทำงานของรังไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการปวดต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช็อกโกแลตซิสแล้วซิสนั้นเนี่ยมีขนาดใหญ่เกิน3เซนเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไม่อยู่ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัด